สเปซซัมเมอร์คูลแลนท์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วท่านเคยได้ยินคำสั่งที่64/2557ไหมครับมันเป็นคำสั่งทวงคืนผืนป่าได้รับการยกย่องมากนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทวงคืนป่ามาให้ประชาชนท่านออกใช้คำสั่งตามมาตรา44คำสั่งคสช.ที่64/2557สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุกยึดถือครอบครองทำลายหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่ารวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ขายบริเวณชายแดนขีดเส้นใต้ชายแดนรัฐบาลทวงคืนผืนป่าแน่นอนครับมีรายงานจากกลุ่ม Land Watch พบว่าหลังจากคำสั่งเหล่านี้ก็เกิดการข่มขู่คุกคามไล่รื้อและดำเนินคดีพื้นที่สาธารณประโยชน์พื้นที่สัญญาเช่า226กรณีไล่รื้อตัดฟันทำลายพืชผลอาศิลป์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอุทยานชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยใช้คำสั่งทางปกครอง287กรณีจับกุมดำเนินคดี168รวมทั้งสิ้น681มีชาวบ้านอยู่นั้นไหมครับหลังจากนั้นคงจะมีคนเตือนครับ4วันถัดไปท่านลงคำสั่งใหม่ว่าการดำเนินการใดๆต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ดินทำกินซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมๆนั้นก่อนที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้แต่ให้บังคับกับคนที่เข้าใหม่เรามีความหวังนะครับว่าพลเอกประยุทธ์กลับคำสั่งได้ถ้าท่านรู้ความจริงเราต้องให้ความหวังครับเพราะแสดงว่าทันทีที่ท่านลงคำสั่งไปประการหนึ่งท่านก็แก้ไขได้หลังจากนั้นอีก3วันเพียงแค่ท่านรู้ข้อเท็จจริงผมจึงยังมีความหวังว่าถ้าผมนำเสนอต่อไปนี้แล้วท่านจะเปลี่ยนใจเพราะในวันที่ประชาชนเข้าใจว่าท่านทวงคืนผืนป่าเพื่อรักษาป่ารักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่มีใครคิดหรอกครับไม่มีใครคิดจริงๆว่าจะมีคำสั่งที่72/2557หลังจากนั้นแล้วก็ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาพลเอกประยุทธ์เป็นประธานกรรมการแล้วก็มีรัฐมนตรีคำสั่งนี้ไม่มีจำกัดระยะเวลานะครับแล้วก็กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามบริเวณชายแดน1,800,000กว่าไร่แน่นอนครับมันมีทั้งพื้นที่ป่าสงวนเขตป่าถาวรเขตพื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันและที่สำคัญเสร็จเมื่อมีคณะกรรมการชุดดังกล่าวลงนามกันแล้วจึงมีคำสั่งที่17/2558ซึ่งผมย้ำว่าหลายคนยังไม่ลงรายละเอียดแต่ผมเจอปัญหาใหญ่ไปกว่านั้นตามผมมานะครับนี่คือตัวอย่างที่ดินในท้องที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในแผนที่นี้ให้มีผลเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงนี้พื้นที่นี้ครับแถมยังมีพื้นที่ครอบครองอยู่ด้วยถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันให้ที่ดินเหล่านี้ตกเป็นที่ราชพัสดุเอาไปปล่อยเช่าผมจะข้ามไปเร็วๆนะครับเพราะหลายท่านกล่าวแล้วนะครับมุกดาหารก็มีอรัญญประเทศก็มีนะครับคลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วก็ยังมีที่หนองคายที่สำคัญครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเอกชนอยู่ในที่ดินเหล่านั้นนะครับ
ให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุดังกล่าวแลกเปลี่ยนกับที่ดินเอกชนรายนั้นได้ด้วยเอาที่ราชพัสดุแลกที่ดินเอกชนนะครับผมยังไม่รู้ว่าใครกว้านซื้อที่ดินก่อนหน้านี้หรือเปล่าและกรณีจำเป็นจะชดใช้เงินก็ได้ประการถัดมาตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าไม่ใช่50ปีไม่ใช่99ปีเพราะมาตรา6เขียนไปเปิดเซ็นเช็คเปล่าไปไกลกว่านั้นครับเขียนว่าระยะเวลาการเช่าที่ดินที่ราชพัสดุราชพัสดุครั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าคราวละ50ปีครับฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ไม่เกิน50ปีไม่น้อยกว่าคราวละ50ปีและอาจต่อสัญญาอีกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดคำสั่งนี้แปลว่า100ปีได้ไหมครับ200ปีได้ไหมครับ300ปีได้ไหมครับอยู่ที่คณะกรรมการชุดเดียวครับดังนั้นท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามัน50ปีหรือ99ปีจริงๆคำสั่งนี้เซ็นเช็คเปล่าครับนั่นหมายถึงว่าต่างชาติก็สามารถเข้ามาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างไร้ขีดจำกัดประการถัดมาครับสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ไปประเมินมาครับเมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เช่าระยะยาวก็ลงทุนครับปี58 2,000 กว่าล้านได้รับงบประมาณมานะครับปี59อีก 7,000 กว่าล้านไม่พอครับปี60เตรียมอีก 19,000 ล้านลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานลงทุนเสร็จไปปล่อยเช่าครับเท่าไหร่ครับค่าเช่าต่อไร่ต่อปี 24,000 บาทถึง 40,000 บาทปรับขึ้นร้อยละ15ทุก5ปีเดือนละ 2,000 บาทถึง 3,333 บาทต่อไร่ต่อเดือนถูกไหมครับถูกมากใช่ไหมครับถูกมากไม่พอครับเขียนต่อว่าผู้เช่าที่ดินมีสิทธินำไปให้เช่าช่วงหรือนำไปหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ของถูกเช่าต่อได้ด้วยและในการให้เช่าแม้เกิน100ไร่ก็ให้กระทำได้โดยไม่ต้องรับอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดินแล้วเช่าให้ต่างชาติต่อได้ไหมครับแล้วป่าสงวนชายแดนเนี่ยเยอะไหมครับถ้าเดิมทีมันเป็นเขตป่าสงวนเขตป่าถาวรและมันเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษป่าไม้จะอยู่ในมือใครและที่สำคัญก็คือหากมีการแลกเปลี่ยนที่ดินโดยเอาที่ราชพัสดุไปแลกกับเอกชนให้รับการยกเว้นภาษีด้วยอีกชั้นหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเซ็นเอาไว้วันที่20มกราคม2559กลัวว่าแค่นี้ไม่พอจึงออกคำสั่งว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษยกเลิกบังคับผังเมืองยกเลิกการควบคุมอาคารกรมโยธาธิการทั้งหมดสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แลบเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้